สวัสดีครับตั๊กครับผมเอลลี่นะโอเคครับขอโทษทีที่ตอบช้าไปนิดนึงพอดีเมื่อวานเนี่ยผมได้อยู่หน้าคอมเมื่อวานไปเอ็กซเรย์ฟันมาพอดีผมกลับเมืองไทยมาเนี่ยพอดีมีปัญหาเรื่องฟันนิดนึงก็คือข้อต่อระหว่างขากรรไกรผมมีปัญหาก็เมื่อวานไปนอนในคอมเอ็กซเรย์อยู่หลายชั่วโมงก็เลยไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่โอเควันนี้ก็วันเสาร์นะวันนี้สิ่งแรกที่ทำเลยเนี่ยทางเข้าใส่คำอธิบายหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน้าเก่าใช่ไหมที่ตั๊กพูดว่ามันมีปุ่มเรจิสเตอร์นะครับอันนี้เป็นหน้าใหม่ถูกไหมหน้าใหม่เนี่ยถามว่า register เนี่ยมันมีไหมมันครบอยู่แล้วครับนะแต่ว่าอันนี้คือ step 1 step 1เห็นไหมครับ facility information step 1นะครับ step 2ต้อง create school ID เลยนะครับผม step 3เนี่ยให้เลือกระหว่าง free หรือ cake member นะครับก็เลือกเอาปุ๊บถ้าเลือก free user ปุ๊บก็โอเคไม่ต้องจ่ายอะไรถ้าเกิดเลือกเป็นเค้กนัมเบอร์พวกก็จ่ายเงินตรงนี้เลยนะครับผมตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องเขียนว่า continue to PayPal อาจจะ continue นะครับตัดคำว่า to PayPal ออกถ้าเกิดเป็น3อัน4อันเนี้ยถึงจะเขียนว่า continue to PayPal ถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บก็เป็นแค่ continue เฉยๆข้างล่าง4ตัวเนี้ยเป็น continue to PayPal นะครับผมกด agree ปุ๊บกด continue โรงเรียนถึงจะ add อยู่ข้างล่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี้ยกดregister ปุ๊บก็จะชื่อโรงเรียนจะมีข้างล่างนี้เลยแล้วถึงจะกด cake member อีกทีหนึ่งถึงจะสมัครเป็นระบบ member แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนระบบใหม่อีกหนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถสมัครเป็น member เนี่ย perfect เสร็จสรรพได้เลยในหน้านี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับส่วนฟิลตรงเนี้ยมันขาดนิดหน่อยไหนๆผมพูดแล้วขอปรึกษาตัดเลยก็แล้วกันนะครับฟิลตรงเนี้ย facility name street city state ตรงเนี้ย country ตรงเนี้ยเดี๋ยวขอสรุปหน่อยแต่ฟิลเนี่ยมันไม่พอมันขาดอีกนะครับถามว่าฟิลเนี่ยมันต้องหน้าตาแบบไหนฟิลเนี่ยจะต้องหน้าตาแบบเค้กเดสก์ท็อปตรงนี้เดี๋ยวผมแสดงให้ดูฟิลเนี่ยต้องหน้าตาอย่างนี้ครับนะฟิลจะต้องมีฟิลตรงนี้ทั้งหมด school name street address city zip code state phone number facility หรือ school phone number school fact number school email นะครับจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับหน้าเนี้ยทั้งหมดเนี่ยแค่ตรงเนี้ยยกเว้น facility hour of operation เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยจะมีอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดนะครับ facility information นะครับอย่างนั้นรบกวนตั๊กด้วยนะครับก็คือเอาตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเพิ่มฟิลให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เอามาใส่ไปตรงนี้ซะแล้วตอนจบยังไงตอนจบเนี่ยเวลาลูกค้าเปิดตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยก็ซิงข้อมูลลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวรบกวนตั๊กนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้ปุ่มเปิดทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วนะครับตอนนี้เขียนว่า continue to PayPal ถ้าเกิดเป็นส่วนข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นข้างบน forever free เนี่ยก็จะเป็น continue เฉยๆแต่ default เนี่ยเอาเป็น pay every 3 month นะครับให้เมาส์มันอยู่ตรงนี้เลยให้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้เลยคือผมอยากจะเหมือนบังคับลูกค้าจ่ายไปในตัวกึ่งๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทางรับคุยกันสวัสดีนะครับ